วัสดีครับเหล่าเรนเจอร์สกลับมาพบกับพี่โตสในบ้านแบบนี้แสดงว่าถึงเวลาของคิดเรนเจอร์สสนุกสุดว้าวในบ้านเราเองที่พี่โตสจะพาน้องๆนะครับไปทำเรื่องสนุกๆและเรียนรู้แบบไม่มีวันสิ้นสุดแม้เราจะอยู่ในบ้านพี่โตสจะยังไม่ทิ้งขวดพลาสติกขวดนี้หรอกนะครับน้องๆรู้ไหมครับว่าเพราะความใช้ง่ายใช้สะดวกและมีราคาถูกแบบนี้นี่แหละที่ทำให้เกิดปริมาณปัญหาขยะมากขึ้นทุกปีแต่ถ้าเกิดเรารู้จักคุณสมบัติพิเศษของขวดพลาสติกที่มีความเหนียวทนทานเราก็สามารถเอาขวดพลาสติกมาสร้างสรรค์เป็นสิ่งประดิษฐ์ได้เยอะแยะมากมายเท่านี้นะครับก็จะเป็นการช่วยลดปริมาณปัญหาขยะได้เยอะเลยล่ะครับพี่โตเชื่อว่าที่บ้านของน้องๆเนี่ยก็จะต้องมีขวดพลาสติกแน่นอนเลยใช่ไหมครับงั้นวันนี้นะครับเราเอาขวดพลาสติกมาสร้างสรรค์เรื่องสนุกๆแทนที่จะเอาไปทิ้งกันดีกว่าไหมและพี่โต้ก็เชื่อว่าที่บ้านของเรนเจอร์ทั้ง4คนเนี่ยก็จะต้องมีขวดพลาสติกแน่นอนพวกเขาจะมีไอเดียสนุกๆอะไรเกี่ยวกับขวดพลาสติกกันบ้างไปดูกันเลยเข้ามากันยังนะไปดูสิสวัสดีครับเรนเจอร์สวัสดีค่ะพี่โต้เป็นยังไงหน้าตาสดใสกันเหมือนเดิมสบายดีค่ะสวัสดีครับพี่โต้อ่ะเราเอาขวดพลาสติกมาหรือเปล่าเอามานี่เลยค่ะเตรียมมาแล้วค่ะนี่ใส่น้ำสีฟ้าไว้ด้วยเตรียมแล้วครับเยี่ยมเลยงั้นพูดถึงเรื่องขวดพลาสติกแล้วเนี่ยน้องๆคิดเห็นยังไงกันบ้างที่พี่โต้ชวนน้องๆนะครับเอาขวดพลาสติกมาทำเรื่องสนุกๆในวันนี้อ่ะทีละคนดีกว่าพี่โต้ขอถามฮีโร่ครับฮีโร่ว่าไงครับฮีโร่คิดว่าดีมากเลยนะครับที่การเอาขวดพลาสติกที่มีมากในชีวิตประจำวันเอามาทำของเล่นหรืออะไรที่สร้างสรรค์นะครับมันจะได้ไม่ต้องทิ้งไปเปล่าๆนะครับโนเบลคิดว่าดีมากๆเลยค่ะพี่โต้เพราะว่าทุกคนก็ใช้ขวดพลาสติกอยู่แล้วโนเบลก็เลยจะนำมารีไซเคิลให้กลับมาใช้ได้อีกครั้งนึงค่ะโดยการที่เราก็ตัดขวดข้างบนนะคะแล้วก็นำมาเป็นที่ใส่สบู่ค่ะเวลาเราหยิบสบู่ก็จะง่ายดายมากขึ้นแล้วก็ได้ใช้ในชีวิตประจำวันจริงๆด้วยค่ะแจ๋วเลยหนูก็เคยเอาขวดพลาสติกนะคะไปทำเป็นแบบบัวรดน้ำอ่ะเจาะรูข้างใต้ขวดแล้วก็ใส่สายยางเข้าไปแล้วทำนี่นะแล้วก็รดน้ำเฮ้ยเป็นไอเดียที่ดีนะแล้วแบบดูใช้งานได้จริงด้วยอ่ะมันรู้สึกว่าดีครับเพราะเหมือนเป็นการเอาขวดมารีไซเคิลครับบอสเนี่ยเคยทำเป็นกระปุกออมสินจากขวดพลาสติกครับทุกวันนี้พี่โตยังใช้วิธีนี้อยู่เลยครับงั้นเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะเอาขวดพลาสติกมาใช้ประโยชน์แล้วก็มาทำเรื่องสนุกๆกันเลยดีกว่าไหมดีเลยครับพี่โตน้องๆเรนเจอร์ที่กำลังดูอยู่นะครับไปเตรียมขวดพลาสติกมาให้พร้อมแล้วไปทำเรื่องสนุกๆไปด้วยกันสงสัยกันไหมว่าพลาสติกที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงเรื่องนี้ต้องย้อนเวลากลับไปร้อยกว่าปีเมื่อคริสตศักราช1863บริษัทผลิตลูกบิลเลียนในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ประกาศให้รางวัลผู้ที่สามารถหาวัสดุทดแทนงาช้างเพื่อใช้ในการทำลูกบิลเลียนมาแก้ปัญหาการล่าช้างเพื่อเอางาจนช้างเกือบจะสูญพันธุ์เพราะการประกาศนี้ทำให้จอห์นเวสลีย์ไฮเอ็ดช่างไม้ชาวอเมริกาได้คิดค้นผสมสารที่เรียกว่าเซลลูลอยด์ซึ่งเป็นพลาสติกกึ่งสังเคราะห์ชนิดแรกของโลกขึ้นมาเพื่อทำเป็นลูกบิลเลียนต่อมาพลาสติกก็ได้ถูกพัฒนามาเพื่อใช้ทดแทนวัสดุอื่นๆอีกหลายอย่างรวมถึงขวดพลาสติกที่ถูกทำขึ้นเพื่อทดแทนขวดแก้วแต่เพราะว่าพลาสติกสามารถผลิตและใช้งานได้ง่ายจึงทำให้เกิดปัญหาขยะพลาสติกจำนวนมากปัจจุบันแค่ประเทศไทยของเราก็มีขยะพลาสติกเพิ่มขึ้นถึง 6,300 ตันต่อวันเลยทีเดียวพี่โต้จะพาน้องๆไปสนุกกับภาพ3มิติด้วยเทคนิคง่ายๆที่ใช้ขวดพลาสติกเพียงแค่ขวดเดียวเท่านั้นจะทำได้ยังไงมาดูกันตัดเอาแค่ส่วนหัวของขวดพลาสติกแล้วก็ตัดแค่ปากขวดออกเท่านั้นครับหลังจากนั้นก็รีดท่อนบนของขวดที่เราตัดออกมาให้แบ่งออกเป็น4ส่วนแบบนี้เท่านี้เราก็จะได้จอภาพขนาดเล็กแบบทำเองเอาไว้ใช้ภาพโฮโลแกรมกันแล้วง่ายสุดๆไปเลยใช่ไหมล่ะครับเราไปทดสอบกันดีกว่าว่าจะใช้ได้ผลหรือเปล่าแต่เราจะไปใช้โฮโลแกรมในห้องมืดกัน
ภาพ3มิติปรากฏขึ้นมาแล้วโอ้โหเจ๋งมากๆโฮโลแกรมเกิดขึ้นมาจากการฉายภาพ2มิติโดยอาศัยหลักการสอดแทรกของแสงที่เคลื่อนที่มาพบกันและรวมตัวกันจนเกิดเป็นภาพ3มิติลอยตัวขึ้นมาจากแหล่งกำเนิดภาพโดยมีวัสดุที่มีพื้นผิวโปร่งใสอย่างขวดพลาสติกที่ตัดทำมุมเพื่อรับแสงและสะท้อนแสงทำให้ลำแสง2เส้นสอดแทรกทับซ้อนกันจนเกิดเป็นภาพ3มิติลอยขึ้นมาตรงกลางของกรอบพลาสติกได้อย่างน่าทึ่งนั่นเองนอกจากประโยชน์ด้านความโปร่งใสที่สะท้อนแสงได้แล้วต่อไปพี่โต๊ะจะทำการทดลองที่สุดยอดมากๆที่จะทำให้เห็นถึงคุณสมบัติพิเศษอีกอย่างหนึ่งของขวดพลาสติกเราจะมาสร้างเมฆในขวดกันเตรียมอุปกรณ์ง่ายๆตามนี้เลยครับจับตาดูให้ดีๆนะครับเกิดเมฆขึ้นในขวดแบบนี้ได้ยังไงสงสัยกันไหมครับ okay. นั่นก็เป็นเพราะว่าเมื่อเราใส่น้ำลงไปในขวดแล้วสูบอัดอากาศเข้าไปจะทำให้เกิดแรงดันอากาศที่สูงขึ้นในขวดดันให้เนื้อพลาสติกขยายตัวขวดพลาสติกตึงขึ้นและแรงดันนี้ก็จะทำให้อุณหภูมิภายในขวดเพิ่มสูงขึ้นจนทำให้น้ำในขวดระเหยเป็นไอก๊าซและเมื่อเราดึงที่สูบลมออกจากปากขวดก็จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในขวดขึ้นอีกครั้งอุณหภูมิในขวดจะลดลงต่ำเมื่อแรงดันอากาศลดลงทำให้ไอ้น้ำควบแน่นกลายเป็นหยดน้ำเล็กๆที่มีลักษณะเหมือนเมฆลอยอยู่ในขวดน้ำพลาสติกได้นั่นเองคุณสมบัติที่มีความยืดหยุ่นสูงขยายและยุบตัวได้เมื่อเกิดแรงดันในขวดนี่แหละครับคือคุณสมบัติพิเศษอีกอย่างหนึ่งของขวดพลาสติกเรื่องสนุกๆจากขวดพลาสติกยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับต่อไปพี่โต๊ดจะนำความโค้งของขวดพลาสติกมาทำเป็นกล้องส่องธรรมชาติแบบ DIY ให้ดูแต่ก่อนอื่นนะครับน้องๆจะต้องตัดขวดพลาสติกให้เป็น2ชิ้นเพื่อเอามาทำเป็นเลนส์แบบนี้ก่อนขวดพลาสติกที่มีลักษณะเว้าโค้งนี้เมื่อใส่น้ำเปล่าเข้าไปจะกลายเป็นเหมือนเลนส์นูนขยายภาพเพราะน้ำเป็นตัวกลางช่วยหักเหแสงจากนั้นก็เอาเลนส์มาประกอบติดเข้ากับปากขวดพลาสติกที่ตัดเอาไว้เพียงท่อนบนมาใช้ก็จะกลายเป็นกล้องส่องธรรมชาติ DIY ที่ทำได้ง่ายนิดเดียวขวดพลาสติกนี่เอามาสร้างเป็นสิ่งประดิษฐ์และทำการทดลองได้มากมายจริงๆครับชักอยากจะรู้แล้วว่าพวกเขาเหล่าเรนเจอร์สเนี่ยจะเอาขวดพลาสติกไปสร้างสรรค์เป็นอะไรตามไปดูกันดีกว่าอุ้ยพี่ต้นมาแล้วว้าวว้าวพี่ต้นเป็นไงผลงานของพี่โตเจ๋งไหมเอาขวดพลาสติกมาทำเป็นกล้องส่องทางไกลได้เลยเหรอคะพี่โตทำเองเหรอคะเนี่ยแน่นอนแน่นอนอ่ะไหนเอาผลงานของตัวเองมาอวดหน่อยเร็วอันนี้นะคะจะเป็นขวดพลาสติกไซส์เล็กค่ะไซส์เดียวกับอันที่หนูมาโชว์ตอนแรกเลยมันจะเป็นขวดพลาสติก 3-4 อันนะคะเอามาตัดให้เป็นเส้นเล็กๆแบบนี้ให้เท่าๆกันเกือบทุกเส้นได้เลยนะคะแล้วเราก็เอามาซ้อนๆกันค่ะแล้วเราก็เอาน็อตนะคะมาเจาะไว้ค่ะให้มันเป็นทรงประมาณนี้แล้วเราก็ต
ัดขวดข้างบนนะคะนี่ตัดขวดแบบนี้ครึ่งนึงแล้วเราก็ตัดขอบๆไว้หน่อยแล้วเราก็ครอบลงไปนี่แล้วก็ใส่ไม้เข้าไปค่ะเราก็จะได้ไม่กวาดจะเคลื่อนพลาสติกเชนช่วยของเราแล้วดีอ่ะเฮราลองกวาดโชว์ให้พี่โต้ดูหน่อยเร็วพี่โต้อยากรู้ใช่ไหมว่ามันกวาดได้เปล่านี่เฮ้ยกวาดได้จริงด้วยเจ๋งๆอ่ะคนต่อไปดีกว่าพี่โต้จะทำเป็นมายากลย้ายน้ำโดยไม่ยกขวดครับนี่ครับอุปกรณ์เราก็ต้องมีนี่ขวดพลาสติกหลอดแก้วลูกโป่งแล้วก็แก้วน้ำครับนี่แล้วหลังจากนั้นก็ลูกโป่งแล้วดูนะครับหลังจากผมปล่อยลูกโป่ง1 2 3 4นี่ครับมีสิสุดยอดปิดเฮ้ยออกมาได้ไงมันออกมาได้เพราะว่าแรงดันลมครับแรงดันลมมันดันน้ำออกมาแต่พอเราปิดลูกโป่งมันก็ไม่มีแรงดันน้ำออกมาครับพี่โต๊ดอยากลองทำอ่ะเดี๋ยวพี่โต๊ดเอากลับบ้านไปทำเลยอ่ะคนต่อไปดีกว่านี่นะคะก็คือน้ำที่โนเบลนำมาโชว์พี่โต๊ดตอนแรกนะคะโนเบลก็จะมาทำการทดลองค่ะโดยใช้แค่2อย่างก็คือขวดพลาสติกกับหลอดนะคะโนเบลจะนำมาเป็นน้ำพุไม่ใช้ไฟฟ้าค่ะโดยขั้นตอนแรกนะคะโนเบลก็จะนำหลอดนะคะทะลุขึ้นมาค่ะแล้วก็ยาวลงไปถึงขวดล่างเลยนะคะเวลาเราใส่น้ำเข้าไปน้ำก็จะลงไปอยู่ที่ขวดล่างค่ะโนเบลจะทำเลยนะคะนั่นเห็นไหมคะน้ำไหลลงไปขวดล่างแล้วค่ะแล้วก็รอจนกว่าน้ำขวดล่างจะเต็มนะคะขั้นตอนต่อมานะคะโนเบลก็จะคว่ำค่ะคว่ำขวดนะคะให้น้ำมาอยู่ขวดกลางค่ะโอ้โหไหนไหนไหนลองโชว์ให้พี่โต๊ดูหน่อยเร็วมันจะออกมาเป็นแบบไหนอ่ะตอนนี้นะคะขวดล่างนะคะก็จะมีอากาศอยู่ค่ะเมื่อเราใส่น้ำลงไปนะคะน้ำนะคะก็จะลงไปแทนที่อากาศค่ะแล้วดันอากาศเข้ามาที่ขวดกลางอากาศก็จะดันน้ำพุ่งขึ้นมานะคะเป็นน้ำพุแบบนี้ค่ะสวยมากๆเลยใช่ไหมคะโอ้โหเฮ้ยน้ำพุของโนเบลนี่สวยมากๆเอ้ยเจ๋งๆๆอ่ะคนสุดท้ายดีกว่าคนสุดท้ายบอสทำเป็นที่เป่าบับเบิ้ลมูครับเป็นแบบยาวๆด้วยอุปกรณ์การทำก็มีขวดพลาสติกครับที่ตัดแล้วเราจะใช้ส่วนปากขวดนะครับแล้วก็มีผ้าอะไรก็ได้น้ำยาล้างจานแล้วก็หนังยางครับขั้นตอนการทำเราก็ตั้งขวดไว้ก่อนนะครับแล้วเราก็วางลงไปฟึบจับให้แน่นๆตึงๆนะครับนี่แล้วเราก็เตรียมหนังยางไว้รัดนะครับเพื่อให้มันแน่นจะได้ไม่หลุดครับพอมันตึงเรียบร้อยแล้วนี่ต้องเช็คด้วยนะครับว่ามันตึงหรือยังเพราะถ้ามันไม่ตึงเนี่ยมันเป่าไม่ได้นะครับก่อนที่เราจะเป่านะครับเราก็ต้องมีถาดด้วยเพื่อจะได้เอาไว้รองรับเจ้าบับเบิ้ลนะครับแล้วก็จุ่มน้ำยาล้างจานครับจุ่มนานๆเลยแล้วก็เอาขึ้นมาแล้วเราก็เป่าโอ้โฟมเยอะมากนี่ครับโอ้สุดยอดไปเลยของเราก็ได้เป็นฟองครับพี่คงต้องเอาไปเล่นที่บ้านบ้างแล้วแหละเอาแค่นิดเดียวนี่ที่สุดเลยเอาเป็นฟองโอ้โหฟองเล็กๆเยอะเต็มไปหมดเลยอ่ะโอ้ยไอเดียแต่ละคนนี่บันเจิดจริงๆแล้วน้องๆเรนเจอร์ทางบ้านล่ะครับมีไอเดียดีๆอะไรเกี่ยวกับขวดพลาสติกกันบ้างอย่าลืมแชร์รูปมาอวดพวกเราได้นะครับที่ Facebook Fanpage ของ Kid Rangers เอาละครับตอนนี้ได้เวลาไปสนุกตื่นเต้นกับสายโชว์ที่เกี่ยวกับขวดพลาสติกกันแล้วไปดูกันเลยWe'll be right back.
เป็นยังไงกันบ้างครับวันนี้ได้สนุกกับขวดพลาสติกที่ใช้แล้วแค่เราใส่ไอเดียสร้างสรรค์เข้าไปก็กลายเป็นสิ่งของที่มีประโยชน์และทำการทดลองสนุกได้เท่านี้นะครับก็เป็นการช่วยลดปริมาณปัญหาขยะได้ทางนึงเลยแล้วครับและนี่คือปฏิบัติการสนุกสุดว้าวที่เกิดขึ้นในบ้านเราเองคราวหน้าพี่โตจะพาเหล่าเรนเจอร์ไปผนึกกำลังคิดเรื่องสนุกแบบไหนอีกอย่าพลาดถ้าน้องๆทุกคนก็อยากเป็นคิดเรนเจอร์ปฏิบัติการเด็กช่างคิดเย้บ๊ายบายวิ่งไปไกลแล้วเนี่ยมาสนุกกันต่ออีกสักนิดให้เรนเจอร์สทางบ้านถ่ายรูปผลงานสิ่งประดิษฐ์จากขวดพลาสติกของตัวเองมาอวดกันใน Facebook Fanpage ของรายการคิดเรนเจอร์สผลงานของใครโดนใจสร้างสรรค์รับของที่ระลึกเป็นหมวกคิดเรนเจอร์สไปใส่กันให้เท่สุดๆไปเลย5รางวัลแล้วอย่าลืมสนุกกันต่อที่คิดเรนเจอร์สแฟนเพจด้วยนะมีเรื่องเจ๋งๆรออยู่ทุกวันเลย